เรื่องคารวะธรรมหกอย่างเอาขอนอบไหวคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็ขอแสดงความนับถือฮักแพร่งบรรดาพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าภิกขุสามเณรแล้วก็ขอความสุขความเจริญจงเกิดมีแก่ปอออกไม่ออกเมิดทุกขู่ทุกคนโอกาสนี้จะเป็นโอกาสสดับหักฟังธรรมกถาที่อาตมาจะได้นำมาสื่อแจงแสดงเพื่อสวดทรงองค์กถาของพวกเฮาเราพุทธบริษัททั้งหลายเรื่องโดยว่าเมื่อนี้นั้นขณะพระสงฆ์แล้วก็ออกตนญาติโยมทั้งแถบชนบทบ้านนอกขอกน้ำเป็นต้นว่าทั้งบ้านขามเถ่าบ้านข้อแล้วก็บ้านยังต่างๆเสียนเมืองสงครจะมีทั้งบ้านตาดใต้ค่ำภูมิน้ำคล้องบ้านแบงค่ำไหลหลายบ้านตลอดหอดแข็งขมวนกันยังมีมือหนึ่งมาหวมไม่หวมมือหวมคิดหวมใจกันมาเอาบุญน้ำอาจารย์สมบูรณ์หัวจันอยากได้บุญน้ำเพลินตั้งคนตั้งกันตั้งหน้าตั้งตามาเอาบุญอันนี้ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสารธรรมเทศนาหรือธรรมิกถาที่อาตมาจะนำมาสื่อแจงแสดงนี่อย่าขอสื่นส้มสื่นส้มต่อปารมีของลูกเจ้าจิตโยมที่มีความสามารถเฉลียวฉลาดในการเต้าโค้มความคล่องเพียงทั้งการตั้งนั่งทำบุญเป็นต้นว่าอาจารย์สมบูรณ์แล้วก็ยะคู่แก้วยะคู่คำพดที่ได้สร้างได้สาวให้สาวหน้าทงกว้างและเติบได้ลูกเต่าจิตโยมข้าเจ้าพากันสร้างพากันสาวหน้าพากันสาวให้สาวหน้าคือปูพื้นกินถ้ำปูพื้นกินปูพื้นถ้ำแปลงทางบุญแปลงทางกุศลให้พอกไม่ออกหลายหมู่บ้านมาความเหตุบุญกุศลนำกันเนี่ยเป็นอันว่าทั้งไปกับมาทั้งเนื้อกับมาเว้นตกกับเว้นออกกับพักกันมาอันนี้เรียกเป็นว่าบุหันแต่ว่าไปหลายทางทางยามหลายบอนคุณกระทางพี่กระทางโค้มตอนบอนสยามเป็นสร้างไว้ยะทานก็มีความคืนส้มต่อความอุตสาหะพยายามของบรรดาลูกเก่าจิตโยมคือภาพกันเต่าโค้มความสมัครที่ทางการจักนั่นทำบุญให้กว้างให้กว้างแน่นี่เรียกว่าเพื่อแสดงออกถึงความชื่นส้มอนุโมทนาต่อปฏิปทาของลูกเต่าจิตโยมดังกล่าวนี้ อาตมาจะขอสาธุยกเอาชินธรรมในทางพุทธศาสนาของเฮาเนี่ยมาชี้แจงแสดงเพื่อเป็นบรรณาการฝากผู้บาอาจารย์ประสงค์องค์ข้าเจ้าออกตนญาติโยมที่มาพรมตักดำทำบุญนำกันในมื้อนี้ก่อนที่เข้าสู่เรื่องหาสาระธรรมมีคาถาที่เอามาบรรยายในมื้อนี้จะขอถามปัญหาพอออกไม่ออกก่อนอันพอออกไม่ออกยังหักอยู่บ่หักพุทธศาสนาเฮาฮะหักอยู่ว่ายังไงมันเชื่อมบ่ถ้ามันเชื่อมมันสิเป็นจังได๋
ฮะกันบ่มีวัดบ่มีว่าบ่มีพระสงฆ์องค์เจ้าสิเป็นได้ไม่ออกเป็นแล้วแห้งคักฝันบ่ได้ค่ําเพลก็อย่างนี้เด้มีบางบ้านเด้เคยเว้าเด้วัดห่าง2ปี3ปีหาจะคู่มาอยู่วัดบ่ได้ประชุมกันประชุมกันแล้วมีคน 2-3 คนน่ะเฮ้ยจะเกี่ยวมากยังจะคู่มากพอดีให้มันยากเออพอดียากจังน้อยคิดกันย้อนค่ำผ้าบาแบกเข้าว่าท่านว่าต้องการกับไปม้วนน้องบ้านใกล้ๆมูลนี่นะมูลนี่บ้านน้องอิงเราหนาดไว้ท้ายบ้านบกมูลนี่ไปม้วนน้องเขาว่าพยายามตายก็ได้เขาว่านั่นนี่ได้ผู้เรานั่นน่ะเอาคันดำมุจเจ้าจะยังหักยังหอมพระพุทธศาสนาอยู่นั่นมื้อนี้ข้อยสิเอาศีลธรรมในการปกปักรักษาพุทธศาสนานี่มาชี้แจงแสดงสู่มุจเจ้าฟังเพื่อเป็นข้อปฏิบัติในการรักษาวัดวาศาสนาของเฮาอันนี้เป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตัดไว้แต่ได้บ่แม่นหาเว้าเอาใหม่เด้อพระพุทธเจ้าเพิ่นว่าขั้นอยากให้พระพุทธศาสนาอีหลังยั่งยืนกันคงเครื่องนำให้เฮาตลอดไปนั้นเพิ่นว่า นำเอาธรรมนำเอาธรรมในทางพุทธศาสนานี่แล้วมาปฏิบัติทูเจ้าเอ้ยทำก็จะเอาทำขอได้มันทำมาหลายแท้ว่านั่นเพิ่นว่าให้เอาคาระวะหกเพิ่นว่าให้เอาคาระวะหกในซุ้มซ่อนใดในบ้านใดเมืองใดหากยังมีคาระวะหกประการอยู่นั่นพระพุทธศาสนาบ่เสื่อมเด้อเพิ่นว่าพระญาติพุทธศาสนาเฮามันคงขนงแกนเป็นที่จังเป็นที่เพิงแก่เฮานะให้เอาคารวะธรรม6ประการมาปฏิบัติ ก่อนที่อธิบายกระยายความให้ได้ขอวัดปฏิบัติต่อไปนั่นอยากให้เข้าใจในคำว่าคารวะคารวะเสียก่อนคารวะมันเป็นภาษาธรรมหรือเป็นภาษาบาลีที่บรรจุคำสอนทางพุทธศาสนาเฮาบ่สามารถที่จะเอามาแปลเป็นความเล่าเฮาให้มันได้ถ่อยได้ความอย่างจะแจ่มเฮาก็นำใส่ศัพท์เก่าว่าคารวะอย่างขยายออกได้ดีได้ก็ว่าเคารพคารวะแปลว่าเคารพบัดนี้เคารพแปลนั่นนึงอีกให้มีความเคารพว่าฉันซะเคารพแปลว่าแน่ใดคำว่าเคารพเคารพเฮาเว้ากันติดปากติดคอเคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์เคารพผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่าฉันเด้ออันเดียวจะแปลเอาความมาดีมันบ่ได้แล้วได้พอหูอยู่ความหมายได้หนึ่งเข้ารบก็คือว่าการแสดงออกถึงกายว่าจาใจด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตัวหันแล้วบ่เนื้อยิ่งจองห้องพ้องโตผู้จักเจ้าผู้จักโดยว่าน้ำเข่าน้ำแก่น้ำปอน้ำเมผู้จักเจ้าผู้จักโดยว่าน้ำผู้บาอาจารย์ผู้จักพนมมือไว้ทั้งว่าเขาลบเท่านั้นได้เอาเว้ากันคู่มื่นแต่มันลึกซึ้งหรือความหมายคำว่าคาราเอาคาราวะก็ดีเคารพก็ดีมันหมายถึงการแสดงออกถึงความคู่แสดงออกถึงคุณความคู่คุณค่าของบุคคลแสดงออกถึงความหูคุณค่าของวัตถุการแสดงออกซึ่งความหูคุณค่าของบุคคลนั่นแหละคนแต่เคารพมันนี่ในทานว่ามาแล้วในเบื้องต้นว่า
เอาคารวะหกอย่างหรือว่าความเคารพหกอย่างมาเป็นปัจจัยคำสู้พระพุทธศาสนาเป็นอย่างใดหนึ่งพุทธคารวตาเคารพในพระพุทธเจ้าสองธรรมคารวตาเคารพในพระธรรมสามสังฆคารวตาเคารพในพระสงฆ์สี่อัปมาทะคารวตาเฝ้าเคารพในความบ่ประมาทห้าสิกขาคารวตาเคารพในการศึกษาหกปฏิสันทานคารวตาเคารพในการต้อนรับปฏิสันทานขนาดนั้นนั่นไหน ขั้นในกลุ่มชนใดหรือว่าในบ้านใดเมืองใดยังมีคารวะหกอย่างมีอยู่นะพุทธศาสนาบ่เสื่อมพุทธศาสนาก็ลบได้พุทธเจ้าเห็นอะไรถ้าทานแต่นิยามและอธิบายมาแล้วในเบื้องต้นว่าเข้าหลบก็คือการแสดงออกถึงความหูคุ้นค่าของบุคคลของสิ่งนั่นสิ่งนี้อันนี้ก็พระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่มีคุณค่าอันใหญ่หลวงต่อสัตวโลกเข้าสิพรรณนาคุณของเพิ่นน่ะให้ละเอียดที่ถ้วนมัดมือกับบ่จบคุณพุทธเจ้าแต่ว่าย่นย่อลงเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติมีอยู่3ประการพระปัญญาคือคุณพระมหากรุณาคุณพระวิสุทธิคุณคุณพุทธเจ้าคุณใหญ่ๆสามอันพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้มีคุณอันยิ่งใหญ่แก่สัตวโลกให้คิดเบิ่งได้ว่าคนปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อเกิดขนคนในสงสารนี่ออกจากทุกข์ให้มันได้พยายามสร้างบารมีมาจักเท่าใดกับเท่าใดกันก็ในคำพีดีกาพุทธาว่าสี่อสงไขยกำไรแสนกับจะในตัดสรุปเป็นพุทธเจ้าอันนั้นก็เนื่องให้เอาเร็วคุณอันใหญ่หลวงของพุทธเจ้าที่เป็นอุตตะพยายามนั่นก็คือพระมหากรุณาธิคุณหรือว่าพระเมตตาคุณสอบหาหนทางเพื่อบรรลุธรรมเพื่อจะไปนำสั่งสอนประชาชนในโลกให้เขาออกจากกองทุกข์ให้ได้ยากแสนยากลำบากแสนลำบากจะเท่าไรกับเท่าไรกันกายเกิดตายเกิดเป็นขู่เป็นคนก็นับบุคคลเป็นเทวบุตรเทวดาก็นับบุตรวนเป็นสัตว์สาวาสิงก็นับบุตรวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่แต่เกิดในสังกับบนลดบนละบนปะบนไรความปณิธานตั้งใจไว้ในเบื้องต้นว่าอยากตัดสรุปเป็นพุทธเจ้าเพื่อขนสัตวโลกออกจากวัฏสงสารไม่ได้อันนี้ก็ยังหายเห็นแล้วว่าพระคุณของพุทธเจ้าใหญ่ที่สุดอ่านเปรียบบ่ได้ว่ามหาศาสตร์ที่เป็นพุทธเจ้าก็แม่นออกเทศนาสั่งสอนประชาชนเป็นเวลาอยู่45พรรษาเทศพุทธเจ้าเพิ่นเอาเวียกเทศเป็นแนวหนาเพิ่นบ่ได้พาสร้างโบสถ์สร้างศิมในพุทธเจ้าบ่ได้ชวนพอออกสร้างวัดเด้อสร้างกฎีให้คอยเด้อสร้างหอแก่ให้คอยเด้อเพิ่นบ่เอาเพิ่นสร้างคนท่านสร้างคนได้แหละปัจจัยมือหันมันมาตามหลังดอกคนละประเทศพุทธเจ้าค่ะบ่ได้อยู่บ่ได้เศร้าเทศเป็นกิจวัตรประจำมือเพิ่นนั่นว่าตอนเที่ยงในเทศโปรดภิกขุนี่ตอนบ่าย 3:00 น. 4:00 น.เทศโปรดญาติโยมออกตนญาติโยมย่ำคำกลางคืนก็แก้ปัญหาเทวดาเทวดาเป็นสมุติเทพก็มีอุปัตติเทพก็มีบางมือก็เทศให้เทวดาในสวงสวรรค์พุ่นแหละ
เวลาดึกดื่นเที่ยงคืนจึงได้พักผ่อนนอนเอาเหือแห้ง3ชั่วโมง4ชั่วโมงลุกมาแล้วลุกมามานั่งสมาธิภาวนาเข้าสร้างลิงหาอุปนิสัยของคนในโลกผู้ใดดีที่ได้สำเร็จโสดาสกิทาอนาคาอรหันตาตำรวจเห็นว่าผู้นั้นแล้วมันจึงได้ดวงตาเห็นธรรมมื้อใกล้ก็ไปไปโกรธเอาเป็นยักษ์เป็นม่านก็ไปไปสิพุทธเจ้าเทศอยู่จนว่าหลวกร่วมคำทางคำสอนของคนใดตั้งแต่มือบนตัดสลูเที่ยวสั่งสอนตัดจุลหันทีสิบห้าปีบรรดา 84,000 พระธรรมขันธ์จำหน่อยจำร้ายมาได้เลยหาว่าคัดจอนห่อนมาให้เห็นคุณนั้นพุทธเจ้าง่ายๆก็คือเดือนนี้เลยเนี่ยเด้อคุณของพุทธเจ้านะคุณค่าของพุทธเจ้าคุณค่าของพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้เช้าเล่าเฮาชวนลงไหลแม่นปฏิญาณตนถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่เพิ่งถึงพระธรรมเจ้าเป็นที่เพิ่งถึงพระสังฆเจ้าเป็นที่เพิ่งอาหังพุทธันจะธรรมันจะสังฆันจะสรณังคโตเห็นไหมข้าพเจ้าขอถึงพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าสังฆเจ้าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งแล้วเฮาขอถึงเป็นพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเฮาก็ได้พึ่งพุทธเจ้าแม่นเพิ่นสิดับขันธปรินิพพานเข้าไปแล้วตั้ง 2,550 ปีแล้วแต่ว่าเฮาก็ยังเพิ่งเพิ่นได้อยู่ได้กูมื้อนี้พอออกแม่ออกเห็นบ่บ่อนเพิ่งพุทธเจ้าฮะหลายคนที่ได้เพิ่งตายที่ซ้ําผัวนะหน้าก็ข้าวน้อยเฮ็ดกินเองพ่อข้าวน้อยหั่นข้าวก็ได้พระเจ้านี่สิได้มาข้าวหน้าให้พ่อทั้งคนก็อาจจะว่าวนั่นน่ะจะมีไรจะไปเชื่อเนี่ยทานจะไปเชื่อเนี่ยคู่ตัวกินหันว่าน่ะเพิ่งพระพุทธเจ้าแล้วเดี๋ยวนี้เด้อนี่การสั่งการท้าการพัฒนาบวชทั้งวัดบวชทั้งวัดเฮ็ดบุญยังพระเจ้าเฮ็ดบุญยังเฮ็ดบุญหาไรได้สั่งยังสั่งโรงเรียนเฮ็ดบุญหาได้ได้สร้างน้ำเฮ็ดบุญหาได้ได้สร้างห้องหมอสร้างถนนหนทางอันนั้นแล้วคือหาเพิ่งพุทธเจ้าได้ไผว่าบ่ได้เพิ่งพุทธเจ้าตาบอดเด้อพุทธเจ้าเด้อคนหูหนวกคนตาบอดเว้าอันต้องได้เว้าเท่านั้นเมื่อเห็นคุณค่าของพุทธเจ้าจนท่านแล้วพระเจ้าว่าแสดงความเคารพใครยังมีความเคารพในพุทธเจ้าอยู่คนส่วนหลายยังเคารพในพุทธเจ้าอยู่ก็แสดงว่าเฮาสามารถคำสู้พุทธศาสนาได้ยังมีคนนับถือพุทธเจ้าอยู่ยังมีคนเคารพพุทธเจ้าอยู่เขาบ่ปะบ่ละบ่ไล่ดื้อนั่นก็ต้องแสดงให้เห็นเลยว่าในชุมชนนั้นยังมีพุทธศาสนาเป็นที่เพิ่งเห็นไหมเคารพในพระธรรมอีกพระธรรมคือหยังพระธรรมพระธรรมก็ได้แต่คำสั่งคำสอนของพุทธเจ้าอันนั้นพระธรรมน่ะอยู่ในใสพระธรรมอยู่ในขันก็ยอมบ่ไม่ออกอาตมาเคยได้ยินได้คนเว้ากันขันกระยองบูชาน้ําเพื่อนขันธรรมขันธรรมจึงจะต้องได้พิษธรรมได้ธรรมอยู่ในขันกระยองก็จังเป็นได้เนาะปรากฏการณ์ปรากฏการณ์ทั้งงงงวายเห็นให้คนเชื่องงงวายกับสร้างมีเลยอยู่ในบ้านอาตมาอยู่ในนกลาหลายปีมาแล้วแต่ก่อนปลดปล่อยพุ่นแล้วอาตมาเมื่อบ้านเมื่อนกลาเมื่ออะไรได้ยินเล็กน้อยหายตั้งแต่เมื่อหอดได้ยินมันหายอยู่ได้น
ดึกเลยอยู่ประมาณ11-12โมงก็ยังได้ยินเสียงไห้อยู่เพื่อนไปใกล้ๆวัดแหละเพื่อนแม่ออกคำพอทานนั่นแหละลูกหลานพอทานดีไม่ก็แม่ลูกผู้ใดมันไห้สุบยาวจ้ะมันเจ็บมันปวดจ้ะใดถึงมันไห้แท้ทำประทานมาลูกอีแม็กเพิ่นว่าไปขึ้นไปเบิ้งว่าซั่นนะขึ้นไปเบิ้งขึ้นไปแม่มันก็อุ้มฮ้อนอยู่ในตารางนะเอาใครเอาให้กินนมก็ขาดไว้มันก็บ่กินนมมีแต่ไห้ก็ไห้น้ําตาบ่ออกเด้บ่มีน้ําตาน้ำแม่นยังมันถ้าขึ้นไปเตียงเพื่อนคนไปเลยตอนนี้แม่เถามันเป็นอะไรสูพอทานมันเป็นยังจังว่านี่แล้วเราอะไปหาหมดหาหมอเพิ่นว่าพิษของหักษาถ้าพิษของหักษาสูเป็นยังจะบ่เฮ็ดจะเฮ็ดเลยแม่แล้วถามพอทานมาดูมาอยู่เป็นเอาว่าการที่ก็บอกให้อาตมาเกือบเราคันกระยองลงมาเอาคันกระยองมาให้เราก็แต่งแล้วหาดอกใหม่มาเปลี่ยนมายังไงมันยังไห้อยู่เลยแม่มันก็อู้หวานอยู่ตรงกลางเพื่อนเด็กน้อยอายุวัง2ปีนี่แหละเด็กน้อยนั่นอู้หม้ออู้หอมเลยเราแต่งขันแล้วแล้วก็พระท่านจีก็ยืนมาหาจะมาเอ้าขึ้นไปเฮ็ดในเขาในง้อนเพิ่นว่าแล้วมันก็จับขันกระยองขึ้นไปปงขันกระยองลงขาบมับมับมับแล้วรถเข้าแล้วเศร้าไห้ขนาดเศร้าไห้เศร้าเลยบัดเป็นอย่างนี้เจ้าพ่อเขาจึงย่านขันกระยองเติมตัวทำได้แต่คันกระยองเรื่องกันดีกันด้วยอันนี้ก็ได้แต่มันจะบ่มีความเคารพอันทำที่เอากาวกันดูขู่มือเนี่ยมันหมายถึงคำสั่งคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยแต่ว่านักปราชญ์อาจารย์ผู้หากินทางด้านไสยศาสตร์ถอดเอาจากสูตรนั่นสูตรนี่มาเป็นคาถมคาถาอาคมติดสอนให้ลูกเต้าสิยอมทำพระไตรบ่ทำยังฤาษีทำอาจารย์นั่นอาจารย์นี่ทำอาจารย์เบื้องเทิงทำอาจารย์ไปทั้งลุมก็ทำนี่จะพัดเอาไปว่าล่ะทำเพ่งทำงานก็มีทำย้อนก็มีแล้วพัดทำได้จะได้อันนั้นบ่แม่นเด้อไม่ออกเด้ออันนั้นบ่แม่นทำเด้ออันนั้นเด้อไสยศาสตร์คาถาอาคมอันทำแท้ๆที่เพิ่นว่าให้เคารพให้เคารพในบ่อนนี้เด้อเพิ่นให้เคารพก็คือคำสั่งคำสอนของพุทธเจ้านั่นน่ะคันพยายามให้มันได้ความจำกัดลงไปหรือกะธรรมหรือว่าธรรมะนั้นก็ได้แก่ข้อวัดปฏิบัติอันเป็นเครื่องกำกับชีวิตของคนเฮาข้อวัดปฏิบัติอันเป็นทางดำเนินชีวิตของคนให้ประกุมซุ่มเย็นอันนั้นแหละคือธรรมขั้นว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือนาทีกฎระเบียบในการกำกับนาทีความเป็นของไผของมันนั่นแหละคือธรรมเป็นพระเป็นสงฆ์ก็ต้องปฏิบัติกฎระเบียบอันเป็นหน้าที่ของพระของสงฆ์เป็นพอออกไม่ออกก็มีการเคารพปฏิบัติในหน้าที่ความเป็นพอออกไม่ออกมันมีตามหน้าที่ไผมันธรรมนั่นเด้อให้เคารพเห็นได้ได้ขนาดเคารพธรรมเห็นได้ได้ก็คือบ่ฟ้าพื้นคำสั่งสอนเพิ่นนั่นแหละอันนั้นน่ะคือความเคารพเพิ่นสอนว่าหลักบาปเด้อตกนรกมกใหม่เด้อเฮาก็บ่ฟ้าพื้นเฮาก็บ่ยอมรับตัวกันนี่บาปเด้อฆ่ากันบาปเด้ออันนั้นน่ะคือมีความเคารพบ่ประมาทบ่ฟ้าบ่พื้น
ในสังคมใดบ้านใดเมืองใดยังมีความเคารพในธรรมอยู่ดังสื่อก็แสดงว่าพุทธศาสนาก็ยังมั่นคงกับน้องแฟนอยู่ของเฮาอันสำคัญที่สุดให้มีความเคารพในการฟังธรรมมีความเคารพในการศึกษาธรรมในก็มีความเคารพในการค้นคว้าธรรมมีความเคารพในการพิจารณาธรรมมีความเคารพในการปฏิบัติธรรมเห็นเพิ่นไปปฏิบัติธรรมครูบาอาจารย์ชักชวนอวนตานไปปฏิบัติธรรมเด้อไปปฏิบัติธรรมเด้อเพิ่นผู้บ่มีความเคารพเพิ่นหักสร้างเว้าดอกอันมื้อเจ้าไปปฏิบัติธรรมเนี่ยขึ้นหาขึ้นได้อีกสั่งผู้ใดเนี่ยเหาะได้เพิ่นว่าได้นั่นมันบ่เคารพแล้วแหละบ่เคารพธรรมยังเถื่อบ่ว่าสิไปออกพ่อออกนาอ่อนยะคู่ยะซ่ายะปู่ยะตาก็ยังจะเว้าเฮ้ยอ่อนซ่อนเด้อเพิ่นผู้จะได้เหาะไปเดินจงกรมภาวนาจะนอนสิพากันเหาะนี่มื้อแล้วนะยังพอได้บ่นี่บ่ไปออกแม่นลีบก็ได้ยินทั้งแถบบ้านนั้นพุ่นแล้วทั้งบ้านยังแหละทั้งเขตเมืองจำพรแม่ไปปฏิบัติธรรมหาคืนหามือหาคืนแล้วเมื่อเราบ่เห็นลูกชายอยู่ในเฮือนลูกชายมันไปเอาบุญมันบ่ทันมา มันมาละให้มันให้ลูกชายไปไปสั่งกูให้อยู่เผาเฮือนเผาซ่านเบิ่งวัวเบิ่งควายนั่นสิได้แล้วควายก็ยังบ่ทันมาคอกวัวก็บ่ทันมาคอกว่าแม่นเขาลักไปหมดแล้วบ่ฮะบ่ได้เลือกบักอันคนว่ามันว่าคอยไปมือเดียวเจ้าไปหามือหันด้วยมันว่าคอยเชื่อยังมันว่าเจ้าไปหามือจังไรละโม่จังไรโม่เงินจะทมกับมดมันว่าแม่ก็ลูกพิษกันย้อนไม่ปฏิบัติธรรมนั่นย้อนบอกเขาใจย้อนบอกเขาใจเนอะผู้ได้พบพ่อนั่นก็จะไปนั่นเด้ออย่าไปท้อถอยเด้อว่าครูบาอาจารย์พายเหตุผิดแล้วลูกหายกูแต่นี่ต่อไปกูสิบ่ไปอีกแล้วให้เคารพธรรมนี่ตัวสำคัญหนึ่งสังฆคารวัตตาเคารพพระสงฆ์พระสงฆ์คือผู้จังใดผู้เป็นแนวใดเพียงว่าพระสงฆ์ใครเบิ่งในพุทธสังฆคุณคุณของพระสงฆ์9อย่างหาบ่เบิ่งหลายก็เบิ่งจัก2 3ข้อ4ข้อสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระภูมิพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วก็จะได้อุสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระภูมิพระภาคเจ้าปฏิบัติคงแล้วถือแล้วญาญปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระภูมิพระภาคเจ้าปฏิบัติเพื่อให้คนทุกข์สามีจีปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระภูมิพระภาคเจ้าปฏิบัติสมควรแล้วเบื้องแรกคุณสมบัติของพระสงฆ์4ข้อนี่ก็จะได้ ปฏิบัติดีคือปฏิบัติอย่างใดพระสงฆ์ปฏิบัติดีนะปฏิบัติคือโกงคือแนวใดปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์คือแนวใดปฏิบัติสมควรคือแนวใดปฏิบัติดีก็คือตั้งต่อสมณะเพศสมณะธรรมอันเป็นเครื่องกำกับสมณะเพศให้มันดีบรมเมตติขบวนวินัย
บ่เฮ็ดผิดศีลบ่เฮ็ดผิดธรรมอยู่กินตามสมณะวิสัยอันเป็นไปตามหื้อตามข้องเป็นหน้าเป็นเหตุนำมาถึงความเหลื่อมใสศรัทธาของประชาชนปฏิบัติสื่อกงกับบริสัยบ่เลี้ยงบ่เลี้ยงขวากงไปกงมาบ่เห็นแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเห็นแก่ธรรมอย่างเดียวเห็นแก่ศีลอย่างเดียวกงไปกงมาบ่หลอกบ่ล่วงไผบ่ตั้วบ่ยั่วไผบ่หลอกล่วงคนหาอยู่หากินอันนั้นปฏิบัติสื่อกงแต่ว่าสงเดียวนี่ก็ให้เบิ่งเด้อว่านี่ก็บ่แม่นว่าจีดกันหลักสักการะของผู้นั้นผู้นี้เว้าตามหลักศีลหลักธรรมเพื่อความถูกต้องในการปฏิบัติต่อสงฆ์ขั้นผู้ใดปฏิบัติดีปฏิบัติซื่อปฏิบัติกงเป็นสงฆ์ได้ทั้งหมดบ่ว่าแต่ยังคู่หัวโหลนๆเด้อเห็นว่าแท้หัวโหลนนุ่งผ้าเหลืองสิว่าเป็นสงฆ์โหลนเธอพอออกก็เป็นได้ขั้นปฏิบัติดีไปปฏิบัติดีปฏิบัติคือคงแหละผู้นั้นนับว่าเป็นพระสงฆ์ได้มันเลยมีความเคารพกับพระสงฆ์ก็แสดงออกทางกายแนวใดวาจาแนวใดจิตใจแนวใดมีความเคารพคือหูคุณค่าของพระสงฆ์แล้วแสดงออกซึ่งการปฏิบัติด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตด้วยใจได้เป็นไปด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตัวบ่หยุดนิ่งจองห้องพ้องตัวมีบางบ้านหลายบ้านอยากดูถูกพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าลบลู่ดูหมิ่นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าว่ายังพอสิมีสำคัญยังว่ายังพอกว่าคุณได้ถือว่าเพิ่นน่ะสำคัญกว่ายังพอทำอีกอันการบ่เคารพในพระสงฆ์นี่ก็มีโทษหลายเด้อพอออกไม่ออกเด้อมีโทษหลายนะการบ่เคารพในพระสงฆ์องค์พระเจ้า เย็นนี้ปรากฏการในการประมาทพระสงฆ์องค์พระเจ้านี่บ้าอยากเลิกเลยนะเขาเลิกหลายแล้วเกือบว่ายังมีครูบ้านนอกจากอยู่ในเมืองสวรรค์เมืองสวรรค์กับมีบางวัดก็เป็นแล้วแสดงอาการลบลู่ดูหมิ่นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าโดยเฉพาะในการคุ้มครองวัดว่าอาห้ามเดี๋ยวนี้ล่ะมันเขาลักษณะยังเพิ่นว่าว่า เพิ่นว่าเจ้าอธิการอยู่บ้านประชุมสมภารอยู่วัดบ่อยยังทำนองนั่นแหละเจ้าวัดอยู่บ้านเจ้าวัดว่าอยู่บ้านสมภารเพิ่นอยู่วัดอันใดมันเขาลักษณะนั้นแล้วเดือนนี้ได้ให้ดีว่าเฉพาะในการคุ้มครองสาธารณสมบัติในการคุ้มครองสาธารณสมบัติคือสมบัติอันเป็นของพระพุทธศาสนาที่มันเกิดอยู่ในบริเวณวัดหรือว่าเกิดอยู่ในขอบเขตศีลธรรมของพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเงินกันเทศก็พอออกปันเดือนเงินกระพึกก็พอออกปันมักข้าวอยู่ในวัดก็พอออกขายมักบวงอยู่ในวัดก็พอออกขายนั่นนั่นนั่นเห็นบ่เป็นไปเวลาใดเป็นไปนั่นนั่นเลยแต่ว่าอาตมาเว้าเรื่อยเว้าเรื่อยเนี่ยพอไรคงแล้วมาจมน้ำอย่างนี้เหมือนกันนี้ไปใช้อีกกันอย่างนี้แต่วัดก็คิดเท่านั้นแล้วกันนี้ก็ไปอยู่วัดนั่นก็วัดคือเก่าหันบ้านนั่นก็วัดบ้านนี้ก็วัดปัจจุบันนี้ไปยังอีกก็พอวัดมันก็บ่แม่นวัดเนี่ยพอเนี่ยตาเนี่ยครูเนี่ยท่าวัดพอออกเดี๋ยวนี้น่ะเอาสู้เอาตัวอันมันเฮ็ดไปมันห่างมดเสียวัดเนี่ยตัวนั่นน่ะโทษมันนักเด้ให้ระวังเด้อนี่เคารพในพระสงฆ์บ่มีการเคารพในพระสงฆ์จังไหนวัดก็ห่าง
ศาสนาก็ล่มเห็นไหมปัญจวัยเคารพในพระพุทธเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์ก็อยากให้วัดว่าศาสนาที่ร่ำยั่งยืนเป็นครูบารมีเฮาปกครองจอมพันเฮาให้มีความเคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่ามีบ่อยากเคารพแล้วพระสงฆ์นี่พระพุทธพระธรรมยังใครๆในจังหน่อยพระสงฆ์นี่รู้สึกว่าโอ้ตกต่ำคำคอยไรแล้วว่าเฉพาะตามบ้านนอกของหน้าก็นอกไปอีกเบิ่งแง่หนึ่งก็ลงเลือกขับจักมันเป็นยอดไพ่อันนี้ก็ได้เป็นน้ำพระสงฆ์กับพระจักต้นเหตุมันพระสงฆ์กับพระสงฆ์ขี้ขี้เอาเคลื่อนยังหุบหมอกเคลื่อนยังหุบหมอกใส่ทรงใส่ทรงผู้เดียวท่านที่จะแบ่งไว้สร้างวัดเนเดอร์ปวดแปลงกุฏิวิหารเนเดอร์เอาไว้จงคอชาวบ้านเขาแน่ย้ำเขาขัดสนจนใจพอได้ซอยเรือเขาแปลงโรงเรียนบ่แปลงถนนนนทางบ่บ่มีคุบถงหมอกคุบถงหมอกอย่าคู่เนี่ยอย่าปู่กันตาโยกเขาเห็นได้เนี่ยเขาก็ไปกำแล้วบ่มีอะไรมือไปปากจองมันนั่นก็ยังยินเขาส่งข่าวมาดอกเขาไปดูตารางเขาเอาเนี่ยทานหรอกแม่นถือว่าฉันแม่นถือเนี่ยทานหรอกอาเกียนอะไรยังพอให้เท่าไรก็บ่ยั่งให้เท่าไรก็ยั่งเขาว่าเรื่องเจ้านั่นแหละแต่มันต้นเหตุมาจากไปแล้วนี่ก็ได้เนาะยังไงอะไรก็ตามให้ฐานะจะเป็นย่อมอุปถัมภ์นาทีอุปสมบทอุปกาให้ความอุปธรรมอุปถาพระสงฆ์องค์เจ้านาทีเฮาเฮาก็ต้องให้ความเคารพเพิ่นแน่แล้วยังได้ก็ต้องขอน้ำเพิ่นทำความเข้าใจน้ำเพิ่นใช้ปรมีวัดว่าศาสนาแล้วพวกขมอมจอมควันหลูกล้านบ้านเมืองเวียกงานต่างๆฉะนั้นแต่ว่ามุขเขาก็จะขอน้ำเพื่อนี่ อันนี้สังฆคารวตาเคารพในพระสงฆ์ต่อไปข้อที่สี่อัปปมาทคารวตาเคารพในความบ่ประมาทในได้ความบ่ประมาทนะพอตามภาษาชาวบ้านกับประมาทคือว่าลุกลู่ดูมิ่นกันนี่แหละลุกลู่ดูมิ่นกันเออว่าประมาทภาษาชาวบ้านแต่ภาษาธรรมมีความกินความลงเลิกกว่าในความว่าบ่ประมาทนะบ่ให้ประมาทบ่ว่าประมาทในวัยบ่ให้ประมาทในเวียกในงานบ่ให้ประมาทในความหลงความตายทุกสิ่งทุกอย่างอย่าประมาทพุทธโอวาทอันเป็นปฏิมาโอวาทสุดท้ายของพุทธเจ้าเป็นตัดเทศนาสอนพระภิกษุทั้งหลายว่ากัญญาวัญญาธรรมาสังฆาราอัปปมาเทนะสัมปเทธาติเนี่ยสังขารทั้งหลายนะมีความล่วงไปสิ้นไปมุเจ้าจงพากันตั้งอยู่ในความบ่ประมาทเด้อสำคัญในความบ่ประมาทเดี๋ยวนี้คนเฮาทั้งหลายส่วนลงลายอย่าประมาทบอกว่าการดำรงชีพบอกว่าการดำรงชีวิตบอกว่าการปฏิบัติถึงปฏิบัติธรรมบอกว่าการเด็ดยังเลยคนลาวว่าเฉพาะคนลาวเฮาอยากมีความประมาทหลายปีหนึ่งอาตมาไปท่วงไม่ออกหาหน่อไม้อยู่บ้านคำสั้นคือจะหาหน่อไม้มาเนี่ยจะปีเลยไม่ออกอุ้ยเฮิงแล้วคนละนี่จะหาไปขายนี่บ่หาไปขายนี่บ่มีแนวขายบ่ได้หาเมื่อปลูกเลยบ่ไม่ออกได้ปีละกอก็ยังดีเด้อจนมันหมดเอ้ยมันบ่หมดง่ายดอกเนี่ยท่านเพิ่นว่านั่นๆๆประมาทแล้วประมาทแล้วอันนั้นก็ได้มีบางคนก็ว่าโอ้ยยังหน่อยยังนุ่มชุ่มซ่อมตกยังได้เพลิดได้ไว้ความมวนความตื่นก็หามวนนะมันเต็มอกเต็มใจก่อนเฒ่าซะก่อนคือเข้าวัดมันบ่ทันเฒ่าตายโคโล
ความตายมันคือเลือกเจ้าบ่อันนั้นก็คือประมาทล่ะอันนี้เรื่องความตายเนี่ยพุทธเจ้าเห็นสอนหนักสอนหนาอย่าประมาทต่อความตายนะอัตเสวกิจมาตปังโคสิยมรณังสุเวข้าบ่ฮู้ว่าความตายมันสิมาถึงเฮาบ่ได้ดอกมันบ่วัดพันวันประกันมือให้เจ้าเด้อเมื่อนั้นแล้วเจ้าจังสิตายปีนั้นเด้อเจ้าจังสิตายมันใครล่ะบ่เออมื้อเช้านี่มีญาติพ่อเฒ่าองค์นึงเบิ่งในใบคิดคือเล่าคนบ้านดอนแย้งยังพอยังฮะยังพอเกลียดบ่ยังพอยังบ่เขียนบ่คือสิเกิดวิปลาสแล้วได้แน่ๆอยากคืออยากคืออันที่บ้าเว้าไปบ่เว้าไปข้าน้อยใกล้แล้วได้ใกล้แล้วได้เพิ่นล่ะหักข้าน้อยขอไว้ขอไว้ฮอดเดือนหาพุ่นใกล้หยังอันนั้นใกล้สิตายหั่นบ่โดยเด้อแล้วพุ่นท่านจังหันแล้วท่านจังหันแล้วอาตมาเขาไปพักผ่อนอยู่บัดมื้อกาลสิมานี่แหละยังกูยังกูทนด้วยแล้วคิดได้ได้ว่าท่านคิดได้ได้ว่าสิได้บัดสิทีแล้วเรามอบให้นี่ที่นําไปไปมันนักคิดเองเราเนี่ยเราบ่จะเดี๋ยวคิดน้ำพ่อแม่ครูบาอาจารย์โอ้ยจ้าครูบาอาจารย์ยังคิดเราของในใจมันก็ถูกพ่อแม่เราขอน้ำพ่ออีกสามวันบวชสันทั้งทั้งมึงเด้อไปเราทั้งมึงเด้อเรามันบอกเอาเลยท่านบอกคุณยาพ่อนี่ที่ใครอยู่ตรงนั้นจิตตายจังอยู่ตรงนั้นมือตรงนี้มือเป็นเวลาให้ประมาทเป็นอะไรบ่ประมาทต่อความตายให้คือหลีกได้ไปก็หลีกบ่ได้ถึงหลีกบ่ได้ก็บ่มีไผมักบ่อยากแท้บ่อยากตายแน่เนาะอันนี้มีผู้ให้พรให้เจ้าตายซะเด้อบ่ปั๊บเท่าศูนย์ขึ้นเลยอันเด้อให้เจ้าอายุมันควันยืนเด้อบ่เฒ่าเด้อบ่ให้ท่านรักษาพุ่นล่ะสาธุพุ่นสาธุสาธุลงมาทั้งตัวมันบ่เป็นคือเฮาเว้าเด้อตัวความตายน่ะพุทธเจ้าเคยพิจารณาอยู่เรื่องๆเฮาต้องมีมือหนึ่งต้องตายความตายเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนอย่าประมาทพระอนุทูลถามได้พระอนุทูลถามพุทธเจ้าพระน้อยมันระลึกถึงมรณสติมือ100เทื่อพ่อบ่พระน้อยบ่พ่อ200เทื่อบ่พ่อ300เทื่อบ่พ่อไอ้ระลึกหลายประเด็นมันจะถึงพ่อระลึกทุกลมหายใจเข้าออกหรืออานนท์เลยมันจะมาระลึกแท้เดี๋ยวนั้นมันจะลงอ่ะเดี๋ยวนั้นจะประมาทอ่ะตัวนั้นคือว่ากูบ่ตายง่ายดอกกูบ่ตายง่ายดอกอันนี้ผู้ใดยังคิดว่าตัวสิบ่ทันตายอันนั้นก็ประมาทแล้วไม่ออกพัดวันประกันมือว่าไปหาเงินเจ็ดก่อนดอกได้เงินหลายๆจังสือมาทานมันบ่ทันได้บ่ทันได้ตายขอหลอกคนบ่ได้ทานซ้ำอันนี้อัปมาทคารวะตาเคารพในความบ่ประมาทศิกขาคารวะตาเคารพในการศึกษายังมีการเคารพในการศึกษาบอกว่าศึกษายังเราเฉพาะในการคุ้มครองป้องกันพุทธศาสนาเฮาแล้วแม่นให้เอาใจใส่ในการศึกษาศีลธรรมของพุทธเจ้านี่แหละอย่าประมาทซั่วให้เอาใจใส่ให้มีความเคารพในการศึกษาวิทยานี่อยู่ที่วัดนี่แหละวัดอบมานอาจารย์สมบูรณ์เพิ่นก็สร้างโรงเรียนปริญญาตรีธรรมเพื่อที่เอาศีลเอาธรรมมาสอนลูกเต่าศิษย์โยมผู้เกิดใหม่ในหลังนี้ให้เข้าหู
เพื่อให้เขาได้ความหูความเข้าใจในเรื่องพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองป้องกันพุทธศาสนาเป็นปัจจัยคำสู้พุทธศาสนาการเอาบ่ฮู้เป็นได้สิ่งที่จักบนคำเป็นได้สิ่งจักบนยู่การเอาบ่ฮู้ยกตัวอย่างคือคำสมมติคือว่าเป็นคำกงใหม่มันเนิ่งทางใดบ่ฮู้เจ้าทางมันเนิ่งท่านที่จะไปคำทางบนหนึ่งไปคำทางบนหนึ่งมันก็คำมาอยู่หาบูจักผิดบูจักทางให้ไปห้านงาใหม่งานนั้นเด้อมันจะหักทับหลังเรือนเลยเด้อมุ่งจักจักงานใดมันอยู่สื่อหลังเรือนมันก็ตัดลงมามันก็เป็นอันตรายอันนี้แหละมองเห็นว่าอันตรายของพระพุทธศาสนานี่คือความประมาทในการศึกษาศีลธรรมทางพุทธศาสนาความประมาทในการเคารพพระธรรมเดี๋ยวนี้นี่การเคารพพระธรรมเฮานี่ท่านเบิ่งลงไปลึกๆเบิ่งกว้างๆนะก็รู้สึกว่ามันเบาบางหลายคนเดี๋ยวนี้นะเบาบางหลายจะมีน้ำมีหลายหลายคนบอกว่าแต่เด็กน้อยผู้เฒ่าผู้แก่ผู้บาอาจารย์อาญาเจ้านายขันเครื่องกันลุมก็ยังเว้าคือกันหมดเรียนไปยังวิชาศีลธรรมบ่ได้ไปเหตุการณ์ดอกคุณว่าได้นั่นๆๆเห็นบ่บ่เคารพในการศึกษาศีลธรรมแล้วเดี๋ยวนี้เห็นบ่น่ะย้อนคนบ่เคารพในการศึกษาศีลธรรมของพุทธเจ้าสังคมเฮามันจังหนุ่มมันจังเงิงมันจังบุญมันจังไหวบัดมันขอหายมาถึงแล้วพากันจมงอนงอดแงนแงนจะนายโอ้ยเต็มที่คุ้มมือนี่ความย่อท้อทางด้านสังคมนี่ไล่คุณล่ะเด็กหน่อยกินยาบ้าเด็กหน่อยดมกาวเด็กหน่อยเป็นนักเลงอันธพาลยกพักยกพวกไปละตีกันน้ำขนนนนทางหาเขาบ้านเขาซองนัดเงี้ยอันนั้นอันนี้อุ้ยนายทานเลยคุณว่าได้พ่อเจ้าสมน้ำหนาชู้แร่ก็ยังว่าชู้บ่มีความเคารพในการศึกษาศีลศึกษาธรรมขั้นมันเป็นจริงมันก็คำบ่ได้แล้วคำศาสนาไว้นะเด้อคนประมาทในธรรมคนบ่เขาประมาทคนประมาทในการศึกษาศีลศึกษาธรรมจังว่าอาจารย์สมบูรณ์ผู้นักเรียนบัณฑิตโรงเรียนปริญญาติธรรมก็ฝึกฟื้นผู้เอาศีลธรรมในทางพุทธศาสนามาคิดมาสอนลูกเต่าศิษย์โยมผู้ที่เขาจะหักผ้าหลักในการปกป้องพระศาสนาเอาไว้อันนี้ก็จะขอประกาศต่อโฆษณาต่อมีลูกมีหลานอย่าให้มันหูสิ้นหูธรรมหันมันบวชมาเฮียนนี่เด้อไม่ออกมันจบป.ห้าแล้วมาเฮียนนี่เฮียนทำตีได้กับเพิ่นเทียบให้เสียบมาเทียบกับม.1เฮียนทำโทษได้เพิ่นก็เทียบให้กับม.2เพิ่นเทียบให้ทำเด็กเพิ่นเทียบกับม.3เด้อการอำนวยความสะดวกมาเรียนอยู่ในโรงเรียนวัดเท่านั้นมันมีความยุ่งยากทอเรียนอยู่ทั้งบ้านทั้งบ้านสิ้นเปลืองไรแล้วค่าส่งค่าเสื้อค่าปุ่มค่าซ้อค่ากิจกรรมของครูของอาจารย์สารพัดอันนี้บ่มีจำไปน้ำเพิ่นแจกปุ่มแจกซ้อให้พี่คืออาหารมาเลี้ยงอีกครับนี่บอกเคารพในการศึกษาบอกเฉพาะการศึกษาศีลธรรมเนี่ยโอ้ยย้อนบอกเคารพในการศึกษาศีลธรรมเนี่ยสังคมบ้านเมืองเฮามันจะมีอันเป็นไปคือดังว่ามาหันลักเล็กขโมยน้อยแต่ร้ายพอเดือนนี้เลยจมกันเลยนะอาตมาไปแถบบ้านสะขึ้นทาม่วงลำเทียนกับบ้านวังเมาลำบองแถวน่ะแต่ก่อนสมัยอาตมาเป็นจั่วไปอยู่ทางบ้านลำเทียนน่ะก
พอเราดูแหล่งมันเขาเขาขึ้นเหล่าขึ้นเนี่ยเขาเสียส่วนพักส่วนหยาดตามแคมเซ่ชุดเซ่แถวนั้นปลูกหมักโม่ปลูกหมักแตงปลูกหมักฟักหมักแป้งหมักอึ๋หมักน้ำเต้าหมักพริกหมักเขือปลูกยุกปลูกยาไม่เมิดข้าวโพดกะหรี่เต็มจะฟังเซ่ไปเลยนี่บุญนี่ก็น้อยที่สุดถามเขาว่าเป็นยังไม่ออกพระเจ้าสมัยชั่วเฮ็ดสวนคือแต่จะข้าวตีกี่เฮ็ดก็บ่ได้กินดอกยาทานนี่จะคนขี้ลาบนะเห็นบ่อันนั้นแล้วมันประมาทในการศึกษาธรรมและการศึกษาศีลธรรมทางศาสนามันว่าบ่มีประโยชน์เอามาเฮ็ดได้สิหยังลบล้างทิ้นบูดฮะก็งอกข้อขึ้นได้สองสามปีมันงองมันแง่งขึ้นมาตำรับตำราทั้งศีลทั้งธรรมแต่ก่อนมันเหยียบถิ่นมันเลยดิเอาถิ่นมันแล้วเนื้อใจว่ามากเหลือหนาเนื้อใจ เคารพในการศึกษาว่าเฉพาะการศึกษาศีลธรรมปะการเคารพในการศึกษาศีลธรรมเนี่ยโอ้ยอันตรายใหญ่แล้วสังคมมนุษย์เท่านี้ขอสุดท้ายปฏิสันทานะฆารวตาเคารพในการต้อนรับปฏิสันทานการต้อนรับปฏิสันทานก็มีความสำคัญเป็นภาคส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยคำชื่อวัดวาศาสนาเด้อปฏิสันทานแปลว่าอย่างแปลว่าการต้อนรับการต้อนรับมันมีอยู่สองอย่างสองประเภทอามิสสะปฏิสันทานต้อนรับด้วยอามิสเขาหนักเป็นต้นธรรมปฏิสันทานต้อนรับด้วยธรรมตัวอามิสนี่กระโบสำคัญเท่าไรดอกมันสำคัญตัวธรรมปฏิสันทานอามิสนี่ถึงแมนว่าที่บ่มีความสำคัญหนักของขนาดแต่ก็มีส่วนในการปกปักรักษาความสงบในสังคมได้เลยเฮาไปหามาสู่กันเนอขึ้นเฮือนใดเจ้าเฮือนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีหาหนังหาทามาสู่กินหาขั้นเหมี่ยงขั้นหมากมาสู่อมสู่เขียวเนี่ยขอยแย่นหมากแล้วไม่ออกว่ามาหอดแจ้งไว้แล้วแม่ก็ดีมกดีใจขั้นบ้านใดเรือนใดตอนหักครับอยู่โดยดีนั่นดีใจไปบ้านเพิ่นเมืองคานบ่มีคนมาหักบ่มีคนมาตอนบักก็อยากลอยเลยอยากลอยเลยบ่แม่นเฝ้านี่บ่แม่นยะทานคือเกียรติคือยศเด้อเดี๋ยวเฮ้ยเพิ่นถือเกียรติคือยังนี่ยาทานงอนไปจังได้บ่ต้อนรับเพิ่นหายได้บ่บ่แม่นแนวนั้นมันเป็นมารยาทในสังคมมนุษย์เฮาต้องมีการต้อนรับปฏิสันทานลังเทือเชิญไปนิมนต์ไปแล้วหาคนสิมารับบ่ต้อนบ่มีจักสิไปนั่งในไสจักสิไปนั่งในไสจักสิไปนอนในไสเลื่อเลื่อย่างอยู่กลางวัดเป็นลักษณะนั้นก็บอกว่าใครจะถือใครก็อยากน้อยใจได้หรืออาตมาพ่อหลายเถื่อแล้วก็หลายเถื่อแล้วมันพ่อท่านอ่านกับพ่อน่ะไปน้อมกันหลายเถื่อจักสิแม่นอย่างพญามารมาสิงเขาบ่บ้านนี่ก็เคยเฮ็ดอยู่นะเฮ็ดบุญสิงกินท่านเคยรับเคยต้อนพ่อแม่ครูบาอาจารย์บัดนี้นั่นบ่มีใครสนใจไปขอดซิมบ้านอันนั้นบ้านดอนบักเอาปลดปล่อยใหม่เห็นไหมไปเนี่ยทานเนี่ยคู่ก็เต็มวัดทักยืนเฉยอยู่บนมีหูแล้วจะแลนมาตอดเนี่ยทานพอออกก็คือกันย่างไปย่างมันหวานลงขึ้นวัดโอ้จะไปอยู่ได้ใช้ตัวไปเมื่อได้อีพอวะเมื่อได้ตัวสิแล้ว
ไปเศร้าจะได้ตูบบุญตัวหันตูบพามบุญเขาเห็นไหมไปนักย้อนเออตัวเป็นนอมบัญจะเป็นอันตมาไปทั้งนั้นเราขอโทษเด้อไปออกเมืองน้องบกอยู่ไสอยู่นี่บ่เออจะว่าว่าควันเด้อเด้อบอกความสื่อกันคงไปคงมาอุสุปฏิปันโนกันยังว่า ไปทอดผ่าปลาเนี่ยเอาพุทธหูไปถวายเนี่ยอยู่บ้านน้องพัมไปใกล้ๆบ้านก็ได้ยินเสียงกองเพื่อนๆขึ้นดึ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 นดีใจไว้แล้วตัวคือเขาจะมาเตรียมตอนหับเฮาจะยุดรถถามูอ่ะยุดรถถามูมาพร้อมกันจังเขาพร้อมกันเนี่ยมันเป็นขบวนมันจะงามหมดนะรถมาพร้อมมาเมื่อแล้วก็บรายมาได้หาหกขั้นไปมาบัดเข้าไปรถหาทางเข้าวัดก็บ่ได้ทางเข้าไปอยู่เบื้องตะเวนออกเข้าว่าเข้าทั้งเบื้องตะเวนตกเลาะหาทางเข้าวัดก็ถามเอาถามไม่ออกเคลื่อนไกลวัดทั้งผิดเนื้อแล้วใช้ทางเข้าวัดไหนไม่ออกพุ่นพุ่นพุ่นกำจะเล่นออกพุ่นแบบบ้ามาขักเฉยตัวเมืองดองบกเลยบ้าเออเออเข้าไปฮอดวัดดีกับฟ้อนกันอยู่หยับหยับหยับไม่จะไม่ออกส่วนลายฝอนนั่นได้กองอันกองยังคนกองมันเป็นกองตุ่มคือบ้านเฮาเลยมันกองเลยกองมันจะคือกองจริงเลยสวยๆทั้งหนึ่งมันยังดังกับท่านเนี่ยตึ้ง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 ไม่ออกก็เต้นดังดังแหละลงรถแล้วบ่จักทางไปจักสิขึ้นกุฏิหลังใดจักสิไปสิใดอยู่ดีวนอยู่ลำวัดนั่นเฮิงเติบจังมีพ่อองค์นึงแลนลงมามันขึ้นชิมได้ขนาดมันขึ้นชิมได้ขนาดเอออันนี้จะว่าแพงอื่นแพงเฮาก็มีคือกันแนวนั้นเด้อพ่อหลายเทื่อล่ะจะมาพ่อปีนั้นบ้านเพียกามามนไปสมโพธิพุทธภูมิเฒ่าแก่แนวโฮมขักในได้มาดันโดยจะได้กันนิมนต์ไปโผล่มึงหน่อยเด้อใครก็จะเห็นหน้าทานเห็นแต่ในโทรทัศน์บ่ครับจะเห็นตัวจริงเพิ่นว่าได้ก็ดีใจหุ่มๆเลยตกเขายองเขายองก็ดีใจดีใจหุ่มๆเลยไปแล้วเมื่อที่สมโพธิ์ผ่าเขาเห็ดพามอยู่ในตอนหนาทิ้งดอกบนสมโพธิ์ผ่าขี่รถเขาไปหอดวัดแล้วไปจอดอยู่ในใกล้ๆพามไม่งั้นผู้ใดมาถามจะคนนักคู่กับผมมากใกล้พอออกกับผมมากใกล้ไอ้บอกคือพอรถหรอครับครับขับรถไปประจำขับอ้อมวัดจังหอมหนึ่งคือก่อนขับไปแล้วเลยครับไปรอไปรอมาโง่เขามาจอดอยู่บนเก่าเป็นว่าขันมันยังเห็นไผ่เลยคือมือเอาขึ้นในใจแล้วนอนเห็นนักคู่แล้วลงมาดูซิมมดขึ้นซิมนั่นแหละเออไปจนขึ้นอันการต้อนรับปฏิสันถารสำคัญได้ไม่ออกเด้ออันนี้พอว่าลายก็เป็นลายมันก็สินะยังมีตัวอย่างเลยบ่อนในสากลข้าเจ้าเนี่ยถือกันเคร่งขัดการต้อนรับเห็นบอกขันวัดถือเชิญเชิญพลมาเนี่ยโอ้แต่งกรรมการไว้เลยแล้วไปรอไปลงจากรถปรับแล้วก็นำบนไปโหลดคนนั้นบ่อนี้ในทางศีลทางธรรมเพื่อเป็นเครื่องเตือนพิสุจิตใจเฮายาให้ประมาทในการต้อนรับกันเพิ่นยังเว้าในนิทานในทานมงคุลติปณีเด้ว่าโจรสิไปปุ้นโจรตั้งหน้าสิไปปุ้นเพื่อนหลังนั่นโจรสี่ห้าคนแต่ว่าแม่เจ้าเอื้อนเล่าฉลาดต้องคิดว่าโอ้ยแม่นโจรเลยเบิ่งท่าทางเลยโอ้ยโจรแท้ๆเลยเล่าย่อมือฉันโอ้ยอยู่เอ้ยร้านเอ้ยมาจะใส่เบิ่งขึ้นหน้าดำคำเกลียดมากจะกินเมื่อยไรไม่มาแม่ลูกมากินน้ำกินน้ำ
เอาน้ำเย็นเย็นมาให้กินโอ้ยนกก็จะหิวเข่าแต่งผ้าขาวมาให้กินกินเข่ากินน้ำอื่นหยดความตั้งใจว่าจะปุ่นเล่าเขาเลยเหือดหายก็โอ้ยบ่ไรปุ่นเล่าบ่ไรแป๊บแป๊บนี้นี่เอาป้องกันได้ อันนี้เราทั้งได้อามิสาปฏิสันฐานทั้งบริษัทเราทำมาปฏิสันฐานตัวนี้ตัวสำคัญกว่าอามิสาปฏิสันฐานที่เป็นว่าให้มีความเคารพในการปฏิสันฐานต่อนำกันต่อนำได้ผู้เป็นแขกกายนี้ทำไปฝากเขาผู้เป็นเจ้าเฮือนก็พ่อใจฮับเอาทำนำแขกผู้มาอย่างน้อยที่สุดเป็นครูบาอาจารย์มาจะสิหรือว่านักปราชญ์หลักจะคู่เฒ่าแก่พ่อแม่มาก็ว่าจาพาทีน้ำพลแต่สิ่งที่เป็นคติเตือนจิตและจิตใจเป็นสิ่งเป็นธรรมว่าเฒ่าเอ้ยเจ้าผู้เกิดก่อนตุข่อยเนาะก็สิหูและอันก็สิได้ร้ายแนวก็พูดให้ฟังในกว่าบ่เฒ่าบอกนิทานให้ฟังในกว่าบ่เฒ่าว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังในกว่าบ่เฒ่าอันนั้นเพราะว่าฮับเอาการต้อนฮับโดยธรรมหรือว่าผู้เป็นแขกหาเขาบ่เว้าเขาบ่ห้องเขาบ่ขอหยังก็หาโอกาสเตือนจิตคือจิตใจเขาด้วยสิ้นด้วยธรรมร่มปลายเรื่องครอบครัวเฮือนซ่านเรื่องบ้านเรื่องช่องธรรมะหากินแนวใดได้จังหวะก็หยอดสิ้นดอดธรรมแท้ๆนั่งเถื่อกับแม่เจ้าเฮือนเขาหรือว่าลูกหลานมาจมว่าน้ำเฮาอุ้ยพ่อเฒ่าโอ้ยร้านนี่เต็มที่แล้วคุณมือพ่อเขาเด็กหน่อยในเฮือนนี่เมาตั้งแต่เหล่ามือใดก็มองเรามากมือใดก็มองเรามากขนาดว่าประหารเฮาจากเตะเฮาจากตีเฮาหน่อยความอบอุ่นเขาเอาดีแล้วสู่ร้านเด้อเห็นได้ไหลกับพัวโตงามกับพัวโตมันได้เอากันมากเนี่ยสิป้าสิขินกันกับบุเพนอดหอมอมอมหอมฮักเอากันทันแลเด้อพุ่นใจดีเอาชนะใจหายคิดนั่นแหละโอดเนาเด้อถ้ามันสิขายลิกแลนนี้ซะเด้อก้อนฮับกันด้วยชิ้นด้วยธรรมอันนี้พอออกไม่ออกบ้านถ้าเฮานี่แท้จริงว่าสิต้อนรับเอากินเอาทำบ่แล้วกันมือหมู่มากไม่เอาหยังเอาเหล้าไปต้อนกินเมาเลยแกท่านเลยเอาแล้วนะนี่เลือดเสือเลือดจริงนี่ก็ไม่สิเตะปากจบกันขันยาทานยาคู่มากกับแท่นที่ว่าจะต้อนรับเอาขึ้นเอาทำน้ำพลบ่เลยยาคู่บ่ได้ฟันได้บ่ไปถามหาหวยละพันถามความพันว่าพันดีได้บ่โยมันก็คือพันแล้วคนบ่ตายพันยังขน้อยหอยน้ำเข้าไปมันไม่ได้ยังได้ซึ่งดีสินธรรมที่จะมาต้อนรับเอาสินเอาธรรมนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์บ่มีต้อนรับเอาต้อนรับเอาแต่เนี่ยมันสิอัปปีจังให้สิบหายไว้วอดตัวเองกันแล้วเนี่ยพอผัวนั้นนะถือตัวเป็นเนี่ยก็ไหวพันเลยแล้วเว้ยเมื่อคืนอยู่พันยังพอไหวพันเขาเอามามาเพ่นให้กูขี้เล็กมาเล็กมาใส่บุตรช้าสิบหายหมดให้ปฏิสันทานกันโดยศีลโดยธรรมอันนี้ก็เป็นภาคส่วนหนึ่งที่เป็นพลังในการปกปักรักษาพุทธศาสนาอันเอาทุกคนไปหากันเอาธรรมไปซ่อนกันหักเอาธรรมนำกันต
ตอนกันแต่ศีลแต่ธรรมอันนี้เฮาบ่มีแล้วในสังคมเฮาก็มื้อโอ้คูณหากับเว้นแล้วสิไปต้อนรับกันด้วยศีลด้วยธรรมหาที่อาตมาสังวรนาธรรมิกถาพลนาศีลธรรมอันเป็นเครื่องกำกับในการปกปักรักษาพระพุทธศาสนาของเฮามาในมื้อนี้เทศสมควรแก่เวลาแล้วไม่ออกนั่งฟังเรื่องเติมเนาะเมื่อจะบ่มีออกฮะโอแมนจมอยู่ในใจบ่ถึงบ่ได้สิเข้านอกจากกินข้าวแล้วเด้เนี่ยคือว่ายังพอฟังอยู่ติเออคันพอฟังก็มาม่นขอแน่บ่มีใครมาม่นก็เถื่อม่นประเทศนี่มันก็น้อยฟังแท้ก็บ่มีเอาที่ชุดนี้ก็ขอแสดงความขอบอกขอบใจนมันดาพระจงองค์ขเจ้าที่เป็นลูกเต่าสิโยมพากันนะชาวให้ชาวหน้าไว้ให้กว้างให้คว้างในนี้ก็เป็นที่ชื่นชมก็ขอบอกขอบใจพอออกไม่ออกที่มาแต่บ้านนอกขอบหน้าเสียสละเวลาเวลาเที่ยวเขากระป๋าเนาะยังได้บุญได้แล้วมื้อนี้เด้อบุญมื้อเจ้าได้หลายมื้อนี้เด้อหาขออำนาจบุญกุศลที่พวกเจ้าพากันสั่งสมอบรมไว้ในเวลานี้จงเป็นพระราชปัจจัยติดตามมูลที่เจ้าไปในที่ทุกสถานให้อยู่ดีมีสุขหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยอายุมันขวัญยืนทุกหังมั่งมีกันกุ้งเรื่องทุกคนทุกคนเถิดสาธุสาธุ